僕は大王わさび園、安住の。そう、安住行ったの。うん、そこから作って売りに来てる。これもそうですか。うん、あ、だからここだけで販売してる。はい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 、安住のからね。はい、あの今さ、わさびこさらいの中に、はい、おちゃんチーム、うん、もうこの2月のさらいの、ね、ไปทำสลัด、เอาไปทำซุปมิโซะ もได้ยับุเน่ สลัดอะเอาไปทำสลัดนะคะเนี่ยเหมือนมะละกอเลยค่ะนี่เขาขูดแบบนี้เป็นแผ่นบางๆเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหป้าแป๋วปื้มเลยอะอร่อยเนี่ยเป็นข้าวหัวนะคะแล้วเขาไปขูดเหมือนมะละกอนะป้าแป๋วซื้อไปโอ้โหป้าแป๋วอยากจะให้บ้านเราทานจังเลยค่ะทำไงดีอะไอ้นี่ถุงนึง550 เยนนะคะโอ้โหที่แม่มาอีกแล้วให้มาจิ้มจิ้มหมดนี่ป้าแป๋วตายพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดช่อได้ใช่จิ้มเนี่ยหมดแล้วป้าแป๋วซื้อไป2เนี่ยสวิสมรัตตานี่อันที่มานี่ยูราบีบีกันนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะไปโจบาโจบามาร์ชเดี๋ยวป้าแป๋วจะไปทำเป็นส้มตำดูมาสินจุกซิงโอเคมีมาเช่โซโซโซโอเคว่ามาช่อโซอันที่มานี่大きなスイス村วันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็วัตถุดิบนะคะที่เราจะมาทำวาซาบิส้มตำกุ้งสดวาซาบินะคะของป้าแป๋ววันนี้ก็มีนี่ค่ะวาซาบิเห็นไหมคะจากที่ดูวิดีโอไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีกุ้งสดมีมะละกอมีปลาแล้วก็มีพริกวันนี้ป้าแป๋วจะขอจัดจ้านแซ่บแบบเดือดนะคะ2ประเทศเดือด2ประเทศรวมกันนะคะเห็นไหมคะวาซาบิเขาจะสไลด์ออกมาเหมือนมะละกอแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีรสชาตินิดนึงนะคะเขาจะมาใส่รสชาติเป็นนิดนึงแล้วไอ้นี่เราทานเฉยๆก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่านะคะเราจะกินแบบนี้นะคะแบบเนี้ยอันเดียวอย่างนี้เขาก็จะไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเท่าไหร่เราสามารถเคี้ยวทานเล่นเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นสไลด์แบบเราเอามาโรยสลัดเอามาทำซุปมิโซะหรือว่าเอามาทำอะไรที่เราต้องการที่จะทำได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเราทานเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะเอาไปโรยน้อยๆอย่างเงี้ยมันปริมาณความเผ็ดมันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าวาซาบิเนี้ยไม่ใช่วาซาบิที่แก่จัดนะคะแต่ก็เผ็ดค่ะแต่เนี่ยวันนี้ป้าแป๋วจะมาใส่เยอะๆขนาดนี้เลยความเผ็ดของเขามันก็ต้องทวีคูณขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหน้าตาของเจ้าวาซาบิสไลด์แล้ววันเนี้ยเมนูส้มตำวาซาบิกุ้งสดของป้าแป๋วนะคะเราก็มาทำกันเลยค่ะว่ารสจะจัดจ้านแซ่บเดือดขนาดไหนนะคะมะเขือเทศแล้วก็มะนาวมะเขือเทศมะนาวดูสิคะยิบจ้ะความเปรี้ยวของมะนาวไปหน่อยไหมมะนาวหอมมากเลยค่ะเปรี้ยวมะนาวป้าแป๋วชอบเปรี้ยวป้าแป๋วก็จะใส่เปรี้ยวนะคะน้ำปลาร้านะคะชอบมากชอบน้อยชอบต่อนไม่ชอบต่อนก็แล้วแต่เราชอบนะคะรสชาติตามเราชอบน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บตามเราชอบเลยนะคะรสชาติตามเราชอบเลยค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะป้าแป๋วจะชอบใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะป้าแป๋วทำส้มตำป้าแป๋วชอบรสชาติใส่น้ำมะขามเปียกนะคะก็แล้วแต่เราชอบนั่นแหละค่ะชอบมากชอบน้อยชอบขนาดไหนนะคะทำจัดจ้านเห็นไหมคะเปลือกมะนาวป้าแป๋วจะใส่แบบนี้เลยโอ้โหดูความจิ๊ดจัดนะคะส่วนกุ้งสดของเราเนี่ยนะคะส่วนกุ้งสดของป้าแป๋วนี่นะคะป้าแป๋วก็จะใส่นี่ด้วยนะคะจะบีบมะนาวนะคะกุ้งป้าแป๋วขนาดนี้ป้าแป๋วก็จะบีบมะนาวซีกขนาดนี้นะคะค่ะใส่แล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะป้าแป๋วก็จะไปแช่ในตู้เย็นนะคะประมาณ10นาทีเพื่อที่จะให้เขามีรสชาติหน่อยเวลาเราทานมันจะได้อร่อยค่ะอันนี้คือสูตรของป้าแป๋วนะคะใครอยากเอาไปทำก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะเราก็จะใส่กุ้งใส่กุ้งสดไปเลยค่ะใส่กุ้งสดเห็นไหมคะ
ความจัดจ้านไหมคะน่าอร่อยไหมตามด้วยมะละกอของเรานะคะตามด้วยมะละกอป้าแป๋วจะเน้นวาซาบินะคะวันนี้ป้าแป๋วจะใส่มะละกอแค่นี้นะคะโอ้ยน้ำลายไหลสีสันค่ะให้ดูสีสันนะคะจะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เจ้าตัวพระเอกลงไปเนี่ยค่ะก็คือวาซาบินี่นะคะใส่วาซาบิขนาดใส่ขนาดนี้อะไรจะเกิดขึ้นคะเนี่ยใส่วาซาบิเข้าไปอร่อยลงตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะค่ะส้มตำวาซาบิกุ้งสดของป้าแป๋วก็เสร็จเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้จะแซ่บจะเดือดขนาดไหนนะคะเรามาชิมกันนะคะ ป้าแป๋วเตรียมน้ำเอาไว้ดับเพลิงแล้วค่ะว่าความเผ็ดความแซ่บเอ้ยความเผ็ดความแซ่บวันนี้มันจะขนาดไหนนะคะค่ะป้าแป๋วก็จะทานกับไอ้นี่ค่ะโซบะโซบะแล้วก็อูด้งนะคะเส้นโซบะแล้วก็เส้นอุด้งนะคะป้าแป๋วฟันไม่ค่อยดีแก่แล้วป้าแป๋วก็ต้องจับมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเราม้วนๆ มาเป็นคำเล็กๆๆอย่างนี้เพื่อที่เราจะทานแบบสะดวกนะคะเพื่อที่เราจะทานง่ายขึ้นเผ็ดป้าแป๋วชิมมาเมื่อกี้มันเผ็ดมากแล้วก็ของหวานอีกอย่างนึงของป้าแป๋วก็มีเนี่ยค่ะลูกองุ่นตากนะคะเห็นในคลิปใช่มั้ยคะใครดูในคลิปแล้วก็มีนี่ค่ะป้าแป๋วซื้อมาเมื่อคืนเนี่ยปูชูไวนะคะแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาทานหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาทานวาซาบิส้มตำส้มตำวาซาบิเรามาชิมกันเลยลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นนะขอดับเพลิงไว้ก่อนว่าแป๋วขอดับเพลิงไว้ก่อนเนาะอ้าวเรามาลงมือกันเลยค่ะโอ้ยรสชาติเห็นไหมคะความแซ่บเส้นนี้ก็คือเส้นวาซาบินะคะเส้นวาซาบิเส้นวาซาบิโอ้ผักก็แป๋วนะคะก็มีนี่ค่ะเห็นไหมคะมีคะน้ากับกรอบคะน้ากับกรอบนะคะแล้วก็มีผักกระถินต้นทูนต้นทูนนะคะต้นทูนของเนี่ยค่ะทางบ้านเรานั่นแหละโอ้คือแสบแท้ก่อนอื่นนะคะต้องส้มตำนะคะต้องมือค่ะป้าแป๋วขอโซยมือนะคะมันแซ่บขนาดวาซาบิโอชิบุริวาซาบิค่ะโซบะเส้นโซบะเขาก็เข้ากันนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วมันมากับความเผ็ดแล้วให้เป็นไรมีน้ำไว้ดับเพลิงกุ้งสดตัวใหญ่น้ากับกรอบอร่อยทำยังไงป้าแป๋วจะจัดปาร์ตี้ดีไหมเนี่ยปาร์ตี้ส้มตำวาซาบิที่เมืองไทยดีไหมมันไม่มีขายทั่วไปนะคะเนี่ยวาซาบิแบบเนี้ยแต่ว่าโอจังเขาคุยแล้ววันนั้น
เขาคุยกับคนที่ทำนะคะเขาเป็นแฮนด์เมดของคล้ายๆกับโอท็อปของชาวบ้านป้าแป๋วมีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์โทรของเขาด้วยป๊าเผ็ดเดือดแซ่บมาแซ่บกับป้าแป๋วกันมามาระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะเสียงเคี้ยวผักของป้าแป๋วนะคะจะไปรบกวนหูของทุกคนป้าแป๋วก็ขอโทษด้วยนะคะระวังเสียงเคี้ยวผักของป้าแป๋วนะคะจะไปรบกวนหูรบกวนหูนะคะวาซาบินี่นะคะที่เขาสไลด์มาเนี่ยเขาจะไปปรุงรสชาตินิดนึงแล้วเขาจะเอาไปปรุงรสชาติของคัสโอโบชิแล้วก็ปลาผงของปลาสะดวกในการกินนะคะเราก็ทำเป็นคำๆแบบนี้แหละค่ะพักกันทีนี้มันเข่ากันแซ่บอีหลีฝนก็จะตกเขาซ่อมท่อระบายน้ำบ้านป้าแป๋วยังไม่เสร็จเลย3อาทิตย์ถึงจะเสร็จเนี่ยวันนี้วันเสาร์เขาทำครึ่งวันเขากลับกันแล้วป้าแป๋วก็ได้โอกาสทำคลิปไม่งั้นเราทำคลิปไม่ได้อร่อยชิคกี้พายก็ดึงไม่ออกลองกินปูเนาะเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของปูวิธีกินปูนะคะป้าแป๋วก็บอกแล้วใช่ไหมคะปูช่วยมาแล้วขอมาแล้วกินน่าชอบดีผักนะกุ้งป้าแป๋วทานเผื่อนะคะป้าแป๋วอยากจะจัดมิทติ้งจังเลยมิทติ้งส้มตำวาซาบิโอ้แต่รสชาติมันกลมกล่อมนะคะมันกลมกล่อมเข้าไปกับเส้นมะละกอของป้าแป๋วแบบทุนทูนจะมาลองกับป้าแป๋วมั่งป้าแป๋วแก่แล้วเราจะไปกินแบบเส้นยาวๆมันเวลาเราทานเนาะเราต้องทานแบบมีความสุขเราจะไปทานแบบทรมานเห็นไหมคะทำเป็นคำไว้
ใบคะน้านะคะห่อกุ้งด้วยคืมฝนจะตกห่อกุ้งห่อกุ้งเหงื่อเห็นไหมคะวาซาบิผักเข้าไปไหลแล้วค่ะเหงื่อเหงื่อป้าแป๋วไหลแล้วไหลแล้วค่ะไหลแล้วครับไหลแล้วครับถึงหน้าผากแล้วครับใส่กุ้งเข้าไปเนี่ยค่ะห่อเชื่อบะเห็นไหมคะเหงื่อป้าแป๋วแซ่บเดือดจริงๆปากนี่มันไหม้กุ้งเหนือคะเหนือป้าแป๋วฝนจะตกครึ้มเส้นอุด้งก็เข้ากันดีเหลือเกินค่ะเห็นไหมคะขอความอนุญาตดับเพลิงก่อนนะคะดับเพลิงก่อนค่ะต้องเรียนรู้อันไหนที่ไม่เคยเราต้องเคยแม่เจ้ามันใช่เลยนะคะ
Sup. เสียงผักของพ่อแป๋วเคี้ยวเข้าไปรบกวนหูใครมั่งคะลูกเหงื่อเข้ากันดีเห็นไหมกุ้งสดของป้าแป๋วเหลือเยอะเลยเหลือเต็มเลยป้าแป๋วใส่เยอะโอ้ยแม่เผ็ดเสร็จเดือดป้าแป๋วขอทานนะใครอยากจะกินวันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะต้องมากินปูซูไวนะคะป้าแป๋วกินไปเยอะแล้วใช่ไหมคะหืมคะน้ำดูใกล้ๆดูใกล้ๆความเผ็ดอ่ะขึ้นแม่เจ้าเห็นไหมหยุบไม่ค่อยเก่งเป็นเหล้าซื้อป้าแป๋วขออนุญาตดับเพลิงก่อนนะคะกินลูกองุ่นตากดับเพิ่งค่ะดับเพิ่งว่าป้าแป๋วใส่ห่อเนี่ยใส่ห่อนี่ห่อหนึ่งนะคะถ้ากินเป็นชิ้นๆเหมือนเล็กๆเหมือนเมื่อกี้นี่คะเขาจะไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่านี่ป้าแป๋วใส่แบบเป็นชิ้นโอ้ยเป็นชิ้นอะเป็นห่อเลยน้ำคุ้งฟ้าคุ้งฝนแม่เจ้าเส้นอุดงโซบะพูดผิดก็แปลทานเผื่อนะคะทานเผื่อทุกคนค่ะเผ็ดเผื่อด้วย
โอ้ยแซ่บอีหลีแซ่บเดือดแซ่บเดือดแซ่บเดือดว้าวกุ้งกุ้งเหลือเยอะเลยกึ่งองุ่นตักกุ้งอีกตัวหนึ่งนะคะกินองุ่นตากจะกลับมาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย